ลำไยแจงแล้วหลังถูกโยงต้นเหตุชนวนเดือดจตุกตแตนเปิดหลักฐานหลังโยงต้นเหตุเกิดจากการขอแทรกคิวของหนูเปิดหลักฐานโชว์แชทลำไยไหทองคำแจงแล้วหลังถูกโยงต้นเหตุชนวนเดือดจตุกตแตนหลังจากมีชื่อเกี่ยวข้องในคิวงานชนวนปมดราม่าปะทะเดือดของสองลูกทุ่งดังจ๊ะนงพนีและตั๊กแตนชนลดาล่าสุดวันที่4สิงหาคม66ลำไยไหทองคำได้โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วพร้อมแชทหลักฐานว่าสวัสดีค่ะเนื่องจากคิวงานวันที่8เมษายนที่หนูได้ไปเล่นงานเดียวกับพี่จ๊ะและพี่แตนนะคะหนูขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดงานที่หนูได้รับจากผู้ประสานงานนะคะเนื่องจากตอนนี้ข่าวตามเพจต่างๆเริ่มมีการโพสต์ว่าต้นเหตุเกิดจากการขอแทรกคิวของหนูหนูได้รับข้อมูลงานจากผู้ประสานงานว่าให้ขึ้นแสดงเวลา 11:30 น.หนูไปถึงงานตามเวลาทีมงานหนูแสตนใบรอหลังเวทีก่อนเวลาแสดงพอเสร็จพิธีการเสร็จก็ขึ้นแสดงส่วนเรื่องขอแทรกคิวตัวหนูเองและทีมงานยืนยันว่าไม่ได้มีการแจ้งเจ้าภาพหรือผู้ประสานงานว่าจะขอแทรกคิวพี่ๆเลยค่ะโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจสาวลำไยพร้อมทั้งบอกว่าทางผู้จัดการได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วอาทิสรุปศิลปินไม่ควรเคืองกันแล้วเข้าใจผิดกันหมดคนจัดผิดและคนจัดก็ขอแทรกคิวเองทำให้นักร้องคิดว่าอีกฝั่งมาขอแทรกทั้งที่ศิลปินไม่ได้ขอเองเจ้าภาพและคนจัดคิวเขาออกมาขอโทษแล้วจ้าว่าทางเขาเป็นคนดีลเวลาผิดเองเพราะทางจ๊ะก็มีหลักฐานจากเจ้าภาพว่าจะขึ้นแสดงคิวแรกชอบทั้งจ๊ะและลำไยเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นหนึ่งถ้าผู้จัดงานดีลเรื่องเวลาตรงกันทุกคนและ2ถ้าต่อไม่ไปโพสต์ด่าโพสต์แขวะทางฝั่งจ๊ะตั้งแต่เมษาจนถึงสิงหาซึ่งทางจ๊ะเองก็เลือกเงียบมาตลอดไม่ตอบโต้ด่าจ๊ะไม่พอไปด่าเพื่อนจ๊ะอีกและชาวเน็ตก็ไปรุมด่าจ๊ะรุมด่าเพื่อนจ๊ะเอมจนจะทนไม่ไหวเลยออกมาไลฟ์สดโชว์หลักฐานและต่อยังลามไปถึงพ่อแม่จะประมาณว่าไม่สั่งสอนลูกเป็นต้นเสื้อแดงโคราชรอได้ทักษิณเลื่อนกลับไทยเห็นใจด้อมส้มวอนอย่าแตกแยกกันเสื้อแดงโคราชรอได้ทักษิณเลื่อนกลับไทยเห็นใจด้อมส้มวอนอย่าแตกแยกกันชี้เพื่อไทยจำเป็นต้องแยกเหตุรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันบิดเบี้ยววันที่3สิงหาคม2566นายสมโภชประสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงจังหวัดนครราชสีมากล่าวถึงกำหนดการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อาจเลื่อนกำหนดจากวันที่10สิงหาคมตามข่าวที่ออกมาหลายสำนักนายสมโภชกล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจดีว่าท่านทักษิณคงจะประเมินแล้วว่าการกลับมาในช่วงที่พรรคเพื่อไทยยังจัดตั้งรัฐบาลไม่เสร็จอาจไม่ปลอดภัยเนื่องจากท่านเคยถูกลอบสังหารมาก่อนแล้วถึง4ครั้งดังนั้นครั้งนี้จึงต้องมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นคนเสื้อแดงอย่างพวกตนอยากให้ท่านกลับมาไทยโดยเร็วอยากให้ท่านมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเคียงข้างกันกับท่านมาโดยตลอดแต่ถ้าท่านมาแล้วไม่ปลอดภัยก็เลื่อนไปก่อนได้พวกตนรอได้อยู่แล้วส่วนเรื่องที่พรรคเพื่อไทยแยกทางการเดินกับพรรคก้าวไกลรู้สึกไม่สบายใจตนเห็นใจทั้งด้อมส้มและคนเสื้อแดงทุกคนแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันบิดเบี้ยวทำให้พรรคร่วมรัฐบาลที่มีส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนแม้จะรวมกันได้มากถึง312เสียงยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของอำนาจเก่าสามารถเข้ามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทำให้พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องแยกทางกันเดินกับพรรคก้าวไกลเพื่อพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
ซึ่งพรรคเพื่อไทยบอกแล้วว่าถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลจะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวนี้เป็นอันดับแรกจึงอยากขอให้พี่น้องชาวเสื้อแดงและพี่น้องด้อมส้มทุกคนอย่าได้เกิดความแตกแยกกันเลยตอนนี้ขอให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้เข้าไปเป็นรัฐบาลก่อนส่วนเรื่องนโยบายต่างๆของพรรคก้าวไกลที่เป็นประโยชน์พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ตัดทิ้งยังอยู่ในนโยบายที่จะช่วยผลักดันอยู่เชื่อว่าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยก็คงจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วจึงตัดสินใจประกาศไปเช่นนั้นต่างคนต่างจบจ้าเปิดใจหลังตั๊กแตนโทรขอโทษเอมจากกรณีวาทะฟาดกันผ่านโซเชียลระหว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตั๊กแตนชลดากับจ้านงพนีและเอมวิทวัฒน์จนเกิดเป็นดราม่าลุกลามใหญ่โตโดยล่าสุดวันที่3สิงหาคมตั๊กแตนได้ออกมาโพสต์ขอโทษเอมแต่ทั้งนี้ยังไม่มีการออกมาพูดถึงทางด้านจ๊ะล่าสุดวันที่3สิงหาคม66จ๊ะได้เปิดใจผ่านนายเอนเตอร์เทนถึงประเด็นที่ตั๊กแตนออกมาขอโทษเอมแล้วโดยเธอเผยว่าส่วนตัวจบตั้งแต่ที่ไลฟ์จบเมื่อวานนี้แล้วเรื่องที่ตั๊กแตนขอโทษเอมเราทราบเรื่องจากที่เอมโทรมาบอกซึ่งตนก็บอกเอมไปว่าเขาผิดแล้วขอโทษก็จบก็ให้รับไปเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเอมจริงๆส่วนประเด็นที่จะว่าตั๊กแตนบนเวทีนั้นยืนยันเลยว่าไม่ได้พูดถึงตั๊กแตนแต่เป็นการว่าโบรกเกอร์ในวันนั้นจ้าพูดว่ายังไงโบรกเกอร์จัดคิวยังไงไหนเล่าซีเท่านี้เลยซึ่งโบรกเกอร์ก็โทรมาขอโทษจ๊ะแล้วเช่นกันเมื่อสอบถามไปยังหวานหวานผู้จัดการส่วนตัวของสาวตั๊กแตนเจ้าตัวยอมรับว่าเมื่อคืนทั้งตนและตั๊กแตนนอนไม่หลับเลยเบื้องต้นตั๊กแตนไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วเพราะโพสต์ไปแล้วถ้าหากพูดอีกเรื่องจะไม่จบขอบคุณข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทนชาวเน็ตขุดภาพอดีตจ๊ะตั๊กแตนแซวปมน้องไหว้พี่ตอนไหนคะขยี้ปมดราม่าวงการลูกทุ่งชาวเน็ตขุดภาพในอดีตของจ๊ะนงพนีและตั๊กแตนชลดาขณะไปออกรายการร่วมกันแซววลีน้องไหว้พี่ตอนไหนคะเรียกว่าเป็นกระแสดุเดือดในโลกออนไลน์ทะลุเรื่องการเมืองเลยทีเดียวสำหรับดราม่าวงการลูกทุ่งระหว่างตั๊กแตนชลดาและคู่เพื่อนซีจ๊ะนงพนีเอมวิทวัฒน์เมื่อตั๊กแตนโพสต์แรงกล่าวถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องทำคนโยงไปที่จ๊ะนงพนีและเอมวิทวัฒน์แม้ว่าจ๊ะจะบอกแล้วไม่เกี่ยวแต่ตั๊กแตนก็ไม่ออกมาปกป้องหรือขอโทษที่ทำให้จ๊ะและเอมต้องโดนด่าโชว์แชทหลักฐานดราม่าเดือดจ๊ะตั๊กแตนฟาดกันเละชัดชัดปมแซงคิวงานหนังคนละม้วนตั๊กแตนไล่ฟาดกลับจะเอมโต้เมาจนลืมไม่ได้ไหว้พี่เหรอหลังออกมาไลฟ์สดชากันไปมาประเด็นเรื่องแซงคิวนินทาการโพสต์ถึงต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองแต่ดูเหมือนเรื่องจะลามไปไกลถึงเรื่องการไหว้เมื่อจ๊ะนงพนีพูดถึงว่าเจอหน้าก็จะไม่ไหว้เกลียดกันก็ไม่ต้องยุ่งกันแล้วตั๊กแตนสวนไปว่าน้องก็ไม่เคยไหว้พี่อยู่แล้วไหว้พี่ที่ไหนคะหรือพี่ความจำเสื่อมซึ่งเหตุการณ์ไลฟ์ของตั๊กแตนคือเมื่อวานนี้วันที่2สิงหาคมก็เรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมไม่หยุดชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันกระหน่ำและหลายคนก็ขุดภาพในอดีตของตั๊กแตนและจ๊ะเป็นภาพในรายการคุยแซบโชว์เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นตอนที่เชิญใบเตยกระแตจ๊ะอาสยามไปออกรายการร่วมกันและมีตั๊กแตนชลดาเป็นพิธีกรร่วมกับพีเคโดยตามปกติเวลาเข้ารายการแขกรับเชิญก็ต้องสวัสดีพิธีกรและผู้ชมหน้ากล้องอยู่แล้วและจ๊ะเองก็สวัสดีพิธีกรทั้งสองคน
เลยเป็นมุมให้ชาวเน็ตเอาไปแซวตั๊กแตนสยับชาวเน็ตก็ขำขันกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าตั๊กแตนจะขำลงหรือไม่และเรื่องราวดราม่านี้จะจบลงอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป